ธิไลทวีสินเมียนายกรัฐมนตรีร่วมรุ่นปปร.28นักธุรกิจเครือญาติรัฐมนตรีก้าวไกลอื้อการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 12:29 น.สถาบันพระปกเกล้าเปิดชื่อปปร.28พักพิไลทวีสินภรรยานายกรัฐมนตรีร่วมรุ่นนักธุรกิจเครือญาติรัฐมนตรีบ้านใหญ่การเมืองก้าวไกลเรียนเทียบรังสิมันต์โรมติดสำรองเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถาบันพระปกเกล้าได้ออกประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปปร.สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่28โดยมีรายชื่อนักการเมืองนักธุรกิจและข้าราชการคนดังรวม160คนและมีรายชื่อสำรอง17คนสำหรับรายชื่อที่น่าสนใจปรากฏว่ามีชื่อของนางภักพิไลทวีสิงห์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ภรรยานายเศรษฐาทวีสิงห์นายกรัฐมนตรีอยู่ในลำดับที่81ด้านส.ส.พรรคเพื่อไทยอาทินางสาวชยาภาสิงทุไครน้องสาวนส.จิราพรสิงทุไครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพัชระจันทร์รวงทองบุตรชายนายประเสริฐจันทร์สวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวลินทิพรวรินวัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคนอกจากนี้ยังมีส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนอาทินายกรุณพลเทียนสุวรรณนายสุพนัทมีนชัยยนันท์นายปารมีไวยจงเจริญและนายมานพคีรีภูวดลขณะที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มีนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองบุตรชายนายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคส่วนพรรคอื่นๆมีเช่นนายอัครแสนคีรีโลวีระส.ส.พรรคพลังประชารัฐนายซูกาโนมาทาส.ส.ยะลาพรรคประชาชาติส่วนภาคธุรกิจมีคนจากหลายบริษัทยักษ์ใหญ่อาทินายชาลีบานมงคลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนนายเชิดชัยบุญชูช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่บมจ.ปตท.นายธีรสิทธิ์บุญนามผู้อำนวยการธุรกิจสัตว์น้ำบริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนางสาวศรีรัตนรัตน์กรรมการบริหารบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดขณะที่นายรังสิมันต์โรมและนายเท่าพิภพลิงจิตรกรส.ส.พรรคก้าวไกลติดตัวสำรองหนุ่มกัญชัยขอไม่พูดถึงอดีตตำนานรถมินิไร้ประโยชน์ที่จะพูดวันนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วบันเทิงวันที่15พฤษภาคม2567 22:49 น.หนุ่มกัญชัยขอไม่พูดถึงอดีตตำนานรถมินิไร้ประโยชน์ที่จะพูดวันนี้ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วยังไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันเป็นเรื่องนานมาก17ปีเป็นพิธีกรที่มีเรื่องราวเข้ามาไม่หยุดสำหรับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยโดยเริ่มจากประเด็นร้อนที่อดีตพิธีกรสาวเข็มกฤตธีราออกมาเล่าตำนานรถมินิที่เคยมีประเด็นกับกัญชัยและภรรยาล่าสุดพิธีกรดังได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวในงานแชมพูสมุนไพรไลโอธรรมชาติจัดเปิดตัวพรีเซนเตอร์หนุ่มกัญชัยและแอนทองประสงค์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ว่ามันเป็นเรื่องในอดีตนานมากแล้วขออนุญาตไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่อง 16-17 ปีแล้วพอมาพูดวันนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยได้ฟังที่เขาพูดไหมพอจะได้ยินครับแต่ไม่ได้ฟังไม่ได้อ่านอะไรเลยแต่มีคนมาบอกผมมองว่านานมากแล้วนานมากจริงๆจะมีประโยชน์อะไรที่จะพูดวันนี้เรื่องมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วเขาบอกว่ากลับมาคุยกับเรา
อาจจะเชิญไปออกรายการด้วยซ้ำเรื่องรายการมีติดต่อมาเพียงแต่ว่าผมเองก็ต้องดูคิวทุกวันนี้งานผมเยอะมากทำงานเยอะมากก็ต้องดูเวลาด้วยมีความเป็นไปได้ไหมถ้าว่างก็มีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคิวเลยเชื่อว่าคนดูก็จะรู้ว่าผมเองทำงาน6วันเต็มๆได้พักวันอาทิตย์ตกใจไหมตำนานมินิกลับมาเฉยๆนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกอํากั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันเป็นเรื่องนานมาก17ปีไม่มีส่วนไหนที่เราอาจจะรู้สึกว่าทําให้คนเข้าใจผิดอย่างที่บอกไปว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดในวันนี้เพราะมันเป็นเรื่องในอดีตมันจะจริงหรือไม่จริงมันถูกเคลียร์จบไปหมดแล้ววันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรจะพูดเขาบอกว่านะวันนี้คุยกันปกติแล้วเขาก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันยังไม่รับปากว่าจะไปออกรายการเพราะคิวต้องดูคิวอย่างที่บอกครับกมธ.นิรโทษถกพรุ่งนี้ยังไม่มีข้อเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสิทธิประกันตัวการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 11:56 น.กมธ.นิรโทษนัดประชุมพรุ่งนี้ยุทธพรเตรียมเสนอผลศึกษากก.วินิจฉัยนิรโทษกรรมยันไม่มีข้อเสนอเรื่องสิทธิประกันตัวปฏิรูปยุติธรรมหลังถูกท้วงมุ่งทะลุวังเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรรมาธิการจะประชุมวันที่16พฤษภาคมมีวาระพิจารณารายละเอียดการตราพ.ร.บ.ว่าควรมีคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมไว้ในร่างกฎหมายหรือไม่นอกจากนั้นจะพิจารณารายงานของอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.ด้วยด้านนายยุทธพรอิสรชัยประธานอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.กล่าวว่าการพิจารณาของอนุกรรมาธิการต่อประเด็นคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมเบื้องต้นมีต้นร่างของกรรมการที่เตรียมเสนอโดยมีตัวแทนจากฝ่ายตุลาการอัยการและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณารายละเอียดอย่างไรก็ตามต้นร่างดังกล่าวได้นำข้อมูลจากต่างประเทศรวมถึงข้อเสนอฝ่ายการเมืองที่เสนอไว้ในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในร่างกฎหมายโดยข้อเสนอของอนุกรรมาธิการต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมวันที่16พฤษภาคมอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ทั้งนี้อำนาจของกรรมการวินิจฉัยจะไม่ก้าวล่วงหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังระหว่างคุมขังคดีมาตรา112จะทำให้คณะกรรมาธิการต้องเร่งการทำงานหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าการทำงานไม่ได้ช้าและการพิจารณาเป็นไปตามกรอบเวลากรณีของคดีมาตรา112ถือเป็น1ใน25ฐานความผิดซึ่งเป็นข้อสรุปที่ไม่ได้ตัดออกทั้งนี้รายละเอียดรอการนำเสนอต่อสภาให้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรทำให้สังคมพูดถึงเรื่องสิทธิประกันตัวมากขึ้นในข้อเสนอของคณะกรรมาธิการจะพิจารณาด้วยหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมมีกรอบและรายละเอียดที่ใช้พิจารณาขณะที่การทำงานของคณะกรรมาธิการมีกรอบที่ชัดเจนคือพิจารณาข้อเสนอเพื่อตราบร.บ.นิรโทษกรรมไม่ใช่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม